ที่จังหวัดยะลานะครับบรรยากาศการจับจ่ายในบุญศาสตร์เดือน10วันแรกรับตายายนะครับที่ตลาดสดยะลาชาวไทยพุทธก็ทยอยเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อขนมตามประเพณีกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นขนมต้มขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมจอกหูและอื่นๆนะครับเพื่อเตรียมประกอบอาหารนำไปทำบุญที่วัดครับขณะที่ราคาขนมส่วนใหญ่ยังคงราคาเดิมนะคะบางอย่างนั้นปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นขนมลากิโลกรัมละ140ถึง160บาทหรือซื้อเป็นพับพับละ50บาทขนมจอกหู100ชิ้น120บาทขนมต้มกิโลกรัมละ120ถึง150บาทส่วนขนมพองขนมกงขนมบ้ายังคงขายราคาเดิมนอกจากนี้ยังจัดแบ่งขายเป็นถุงถุงละ20ถึง50บาทค่ะ